รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือเกษตรไทยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยดอเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเดิมเคยทำสวนทุเรียนมาก่อนแต่ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายปีดูท่าไม่ไหวเลยตัดสินใจหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานสมัครเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผลลัพธ์ที่ได้บอกเลยครับว่าเวิร์ครายได้ดีชีวิตดีแฮปปี้กันไปถ้าแบบมีความสุขครับทำตามกำลังของเรานะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่ตลาดต้องการให้มันเกิดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยโดยที่เราสามารถจัดการควบคุมได้และสิ่งสำคัญคือมีเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ช่วยกันเกื้อกูลกันพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนนทบุรีของพี่โอ๊ตกันตะพงแก้วกมลเกษตรไทยไอดอลของเราถูกปรับสภาพเป็นสวนผลไม้และทำการเกษตรแบบผสมผสานไม่น่าเชื่อว่าแต่ก่อนเคยเป็นสวนทุเรียนแห่งจังหวัดนนทบุรีที่มีชื่อละครับพื้นที่ตรงนี้ของพี่โอ๊ตกี่ไร่พี่เกือบ6ไร่ครับแล้วเราทำอะไรเป็นหลักเกษตรก็เป็นไม้ผลเรียกว่าสวนเกษตรผสมผสานแต่ก่อนพื้นที่ทำอะไรที่นี่เป็นสวนทุเรียนปลูกทุเรียนปลูกมังคุดปลูกมากปลูกทุกอย่างที่ขายได้ไม่เห็นมีทุเรียนสักต้นเลยครับน้ำท่วมครับลงใหม่เอาเหรอตอนนี้2เมตรละอยู่ฝั่งนู้นน้ำท่วมนี่คือต้นทุเรียนเดิมตายหมดเลยไม่เหลือเลยทุเรียนนนที่เขาว่ากันเนี่ยนะใช่ใช่เราเยอะมากเยอะจนถ้าบอกสวนทุเรียนก็ต้องมาที่สวนนี้การยาวหมอนทองกบตะแพรชะนีเราจะอยู่รอบๆหมอนทองกันยาวจะอยู่ข้างในแต่ตอนนี้คืออดีตตอนนี้คืออดีตวิกฤตน้ำท่วมปี2554ได้ทำให้สวนทุเรียนแห่งนี้เป็นเพียงแค่อดีตภายใน4วันต้องเอาน้ำออกให้หมดเพื่อจะรักษาต้นมันเน่าน้ำมันก็จะตายตอนนั้นพอมาเจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ทำไมเราต้องมาทำสวนแบบเดิมปลูกอยู่แบบเดิมร่องสวนแบบเดิมจากพื้นที่ร่องสวนพีโอ๊ตได้ปรับพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนอีกครั้งโดยมีการเตรียมดินใหม่อีกด้วยอันนี้เราไปเรียนการจัดการเกษตรเรื่องของทำวิจัยเรื่องทุเรียนโดยตรงเลยว่าทำไมปลูกแล้วถึงไม่โตไม่ตายอยู่กับที่คือว่ารากมันไม่หากินเนื่องจากว่าดินมีความเค็มเนื่องจากโดนน้ำท่วมพี่แก้ไงอ่ะทำดินใหม่ต้นทงหลางนี่แหละแล้วดินมันก็ลงมาทับถมต้นทุเรียนมันหากินแค่รากผิวดินเองนะฮะคือไงปลูกต้นทงหลางไว้รอบๆใช่แล้วเวลาปลูกนะให้ยกโคกให้มันสูงฮะยกโคกสูงเพื่อปลูกทุเรียนมีต้นทองหลางเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ทั้งร่มเงาและสร้างดินที่สมบูรณ์แล้วต้นทองหลางจะช่วยให้ร่มเงาให้ไนโตรเจนให้ปุ๋ยฮะใบก็ร่วงลงมาก็เป็นการสร้างดินขึ้นมาใหม่ดินจากไอ้ต้นใบทองหลางนี่แหละถูกต้องสมัยก่อนเราเดินเข้าไปในสวนทุเรียนสมัยคุณย่านี่โหดินฟูมากใบทองหลางนี่แบบมันหนาภูมิปัญญาชาวบ้านผมว่าพ่อหลุดทำไว้ดีแล้วแต่ทุเรียนต้นเล็กคงต้องรออีกหลายปีกว่าจะเก็บผลผลิตขายได้ใช่ไหมล่ะครับพี่ออสเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเรารอต้นทุเรียนรุ่นใหม่ที่โตมา7ปีเราก็ต้องมีพืชอื่นที่มันเร็วกว่าเช่นมะม่วงมะม่วงต้องอยู่โดยรอบต้นมะม่วงที่เริ่มปลูกใหม่พร้อมทุเรียนโตวันโตคืนก็ให้ผลผลิตแล้วล่ะครับมะม่วงก็เลือกพันธุ์ที่ราคามันดีเช่นยะกำมะม่วงเจ้าถิ่นพื้นถิ่นขายได้ราคาดีเหรอผมขายออตก250ลูกละกิโลนอกจากนี้ก็ยังมีมะม่วงมันขุนสีมันสาลยากล้วยขนุนให้ได้กินได้ขายแล้วพี่โอ๊ตก็ยังเพิ่มการเลี้ยงแกะเข้ามาพูดถึงฟาร์มแกะที่มีนะฮะเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้โชว์เอาไว้ดูเล่นหรือเอาไว้ยังไงคือเราเห็นปัญหาในชุมชนเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาเราขับรถกลับบ้านหมู่บ้านปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้เราต้นไม้ไปไหนทิ้งข้างทางแต่การที่จะได้ปุ๋ยมาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการย่อยโดยที่ไม่มีอากาศทำยังไงก็คืออยู่ในกระเพาะสัตว์เลี้ยงแกะเพื่อกำจัดกิ่งไม้ใบหญ้าและเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยแ
แม่ประโยชน์เยอะอย่างนี้ต้องดูแลดีๆกันหน่อยใช่ไหมพี่โอ้ยโอ้โหตกใจเลยฮะอันนี้คือปัตตาเลียนที่เอาไว้ตัดขนแกะว่าแต่แกะเฮ้ยมาแล้วโหยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยชื่ออะไรครับตัวนี้ Coffee ปกติขนแกะเนี่ยเขาจะตัดทุกๆกี่เดือนกี่ปียังไงปีละครั้งแล้วตัวเนี้ยอันนี้เลยปีแล้วเนี่ยไม่ตัดเลยขนหนามากดูมีสังกะตังเบาๆนะฮะผมเปิดได้เองเดียวแต่ผมตัดไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดู YouTube อ่ะเอาให้ Coffee มาตัดเลยคอฟใจเย็นไว้คอฟใจเย็นไว้คอฟคอฟใจเย็นเพื่อนเฮ้ยใจเย็นไว้ลูกไม่ยากก็ถ่ายไปเลยอ๋อตรงไหนที่มันแบบแข็งๆก็ตัดออกครับแล้วก็ตัดให้มันชิดมันจะนิ่มเป่าลูกเป่าลูกเป่าโอ้ยเป่าลูกเอ้ยตัดมาตัดมาขอตัดนิดนึงไงทำความสะอาดให้ตัวเองไงตัวเองก็จะได้แบบเบาๆสบายๆแล้วขอบกินก่อนครับจะหลุดแล้วทุลักทุเลเหลือเกินปล่อยให้คนคุ้นเคยเขาบรรเลงดีกว่านะครับแล้วเจ้าคอฟฟี่ก็ออกมาสวยๆน่ารักน่ารักอย่างที่เห็นต้องมาโกยมูลแกะนะครับเพื่อเอาไปทำปุ๋ยไหนครับสวัสดีครับพ่อพ่อเฟี้ยวมากขอบอกกำลังปลูกทุเรียนอยู่ปลูกทุเรียนอยู่ย้ายทุเรียนเดี๋ยวผมทำปุ๋ยให้พ่อโกยสิครับรออะไรมาครับโกยมูลแกะไปหมักปุ๋ยกันขอบคุณมากเลยมีคนมาช่วยงานนี่อันนี้คือทั้งฟงทั้งฟางนี่เอาไปหมดเลยฮะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวเราเอาฟางใหม่มาปูเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นไงครับออมไหมโอเคเลยอ่ะโอเคมากเลยอ่ะตอนแรกที่ดูนะนึกว่ามันบางๆนะหรือว่ามันจะน้อยนะไม่น้อยนะแต่สองคอได้ประมาณ3คันรถแล้วรอบๆนึงตักเลยมั้ยตักเลยมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยกินไม้เสร็จเป็นอย่างนี้เลยมันเหมือนคอกวัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแม่เจ้าเข้าใจความหมายละตักไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูวัสดุอีกตัวนึงเดี๋ยวผมไปล่วงหน้าไปดูก่อนเออแล้วพี่พร้อมไหมเอาหมดนี้นะเอาหมดนี้เลยหมดนี้เลยนี่นิดเดียวไอ้จิ๊บจิ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จโอ้ใช่ใช่ใช่สู้ๆจิ๊บใจขอบคุณขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมดูแลให้ครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอยู่ไหนอ่ะพี่ออสไว้ไหนครับยังไม่เสร็จมาทางนี้ก่อนเอ้านี่อุปกรณ์อยู่นี่เต็มเลยอ่ะโอ้ยังไม่ครบแต่ไม่ครบยังขาดอีกเยอะเลยมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนไปที่เราผมแป๊บนึงมาตัดแต่งมะม่วงกันเอ้าไม่ทำปุ๋ยอ่ะนี่แหละแล้วคืนนี้วัสดุในการทำปุ๋ยโอ้ยต้นมะม่วงกำลังจะออกดอกต้องตัดแต่งกิ่งให้ล้มโกรกผ่านแล้วก็เอากิ่งที่ได้ไปหมักปุ๋ยด้วยงานนี้ดูเหมือนง่ายแต่บอกเลยว่ามีเจ็บเบาๆโอ้ยมดโอ้โยคุณแม่พี่โอ๊ตถึงกับลงมาคุมเองเลยทีเดียวให้รู้นะครับว่าใครอ่ะเจ้าของสวนตัวจริงอันนี้ไหมแม่อันนี้ใช่ไหมครับแล้วลมผ่านเลยมาเลยแม่โอ้ยลมโกกลมโกกแล้วก็ได้เวลาที่ท่านประธานแสดงฝีมือแล้วล่ะครับปกติถ้าแม่ใช้นี่แม่ใช้อุปกรณ์ตัวไหนเอาแม่ลองเลื่อยดูฮะตอนนี้มัน70จะอ๋อตัดลิปบิ้นแค่นี้เนี่ยลิปบิ้นนิดนึงอ่าๆเด็กๆบ้างเองนิดๆอ่านี่โอเคโอเคแม่มาผมเองขอบคุณมากฮะตัวนี้แล้วทำไมกิ้งสุดท้ายอ่ะมันใหญ่กว่าเพื่อนอย่างเงี้ยลงนะผ่านไหมยิ่มไปครับย่อยกิ่งมะม่วงเพื่อง่ายต่อการหมักแต่กิ่งมะม่วงก็มักจะมีมดแดงที่แฝงตัวอยู่โอ้โหคิดละขนลุกไงล่ะโอ้เข้าไหมอ่ะเต็มเต็มเข้าไปในกางเกงอ่ะไม่เหลือผสมมูลแกะที่ได้มากับกิ่งมะม่วงที่ย่อยแล้วคลุกเคล้าบนกองปุ๋ยเดิมฉีดน้ำอัดเข้าไปทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแสดงว่าทำเป็นนะเนี่ยได้อยู่พี่ก็จะได้ปุ๋ยหมักดีๆออกมาอย่างที่เห็น
จะบอกว่าเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือปุ๋ยที่เราหมักเสร็จแล้วจะเป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เฮ้ยแล้วกลิ่นดีมากนะกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเอาไปใส่ต้นไม้ทุกต้นในสวนผลผลิตที่ได้ก็มีตลาดรองรับแปรรูปก็ดีขายผลผลิตเลยก็ได้ที่รายได้เสริมเนาะก็คือเรื่องของทำมะม่วงหาวมะนาวโฮครับจะแปรรูปยังไง1ต้นเนี่ยก็เคยทำบัญชีไว้1ต้นเราได้รายได้ถึง 10,000 บาทต่อต้นแล้วพี่ขายไงขายอยู่ในแบบออนไลน์มั้ยหรือมีหน้าร้านอะไรมีมีลูกค้าประจำส่วนนึงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทางที่อตก.นะครับร้านสำหรับผลผลิตของเหล่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ตลาดอตก.เป็นอีกช่องทางที่ทางภาครัฐสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของเหล่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เราก็เอาผลผลิตของเราไปขายด้วยถูกต้องรวมของเพื่อนไปขายด้วยใช่ครับเห็นบอกพอบางทีรวบรวมมาเราก็ต้องมารีแพคเกจอะไรด้วยใช่ครับค่าขนส่งมันสูงเวลามาก็จะมาเป็นลังอย่างมะเขือเทศมาจากเพื่อนยังสมาร์ทที่อู่ทองก็เอามาคัดเกจคัดไซส์ทำความสะอาดเช็ดอย่างดีแพ็คใส่กล่องเอาไปส่งให้ที่อตก.ลูกค้าประจำที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ลูกค้าออนไลน์บ้างครับของเพื่อนทำมันโอกินาวะมันญี่ปุ่นมันม่วงก็จะมาทำอย่างอื่นด้วยซาลาเปามันม่วงขายดีต้องแจกบัตรคิวเลยเอางั้นเลยเหรอแจกบัตรคิวเลยแจกบัตรคิวเลยตลอดทั้งปีมีของขายไม่ซ้ำต่อให้ในสวนเราไม่ได้ปลูกทุกอย่างอะแต่เราเป็นศูนย์รวมได้คืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่วนหนึ่งก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากคนชุมชนแล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆจนได้โอกาสให้ไปออกบูธออกร้านอยู่เสมอทั้งเมืองทองทั้งไบเทคทั้งงานอะไรหลายๆงานนะครับเป็นสิ่งที่ระบายผลิตการเกษตรกับเพื่อนๆแล้วก็ชวนกันไปออกบูธออกร้านมันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาผลิตไปขายตัวนั้นนอกจากนี้พี่โอ๊ตก็ยังมีรายได้เกี่ยวกับการเกษตรที่ดูเฟี้ยวฟ้าวไม่เบาอีกด้วยก็บินโดรนเราบินสายออร์แกนิกถ้าใครสนใจเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ใส่โดรนบินเนี่ยมาเลยคิดราคายังไงฮะทั่วไปครับไร่ละ180บาทถ้ามันจำนวนได้เยอะต่อไร่ไม่รวมสารชีวพันธุ์เนาะถ้ารวมก็250สมมุติมีที่นิดเดียวอยากเป็นยางสมาร์ทไปได้ไหมจำเป็นต้องพื้นที่ใหญ่ในตึกแถวทำได้ไหมได้ดิคนเลี้ยงปลาเป็นเกษตรไหมเป็นดิปลาหางนกยูงคนทำต้นอ่อนทานตะวันครับทุกอย่างเป็นการเกษตรหมดเข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วคุณจะได้เพื่อนได้ความรู้ได้การตลาดหน่วยงานภาครัฐที่เขาสนับสนุนอะไรบ้างให้องค์ความรู้ให้การรวมกลุ่มอาศัยหน่วยงานของรัฐเป็นที่เลี้ยงพอมันต่อกันติดแล้วองค์กรมันเดินต่อไปเองได้มั่นหาความรู้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสร่วมกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โอ๊ตกันตะพงแก้วกมลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ